ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกสอนศิลป์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะและสวัสดีค่ะพี่โจมิ้วน้องเจที่ของผมนะครับไปแล้ววันนี้เลือกที่จะเป็นแมวครับผมเป็นมาหลายอย่างแล้วตัวนี้เป็นแมวใช่ไหมใช่เลยค่ะเพราะว่าแมวมันน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชอบแมวเหมือนเจที่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ในรายการสอนศิลป์จะเอาใจคนที่ชอบแมวละกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำแมวน้อยน่ารักรีบๆเอาไปให้เพื่อนๆทางบ้านดูเลยสิคะชิ้นงานวันนี้ครับผมนี่เอาละครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าความน่ารักแบบนี้เนี่ยจะทำได้ยังไงในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับมาพับหน้าแมวกันหน่อยดีกว่าตอนนี้พี่โจมีกระดาษสีหน้าเดียวสีเหลืองกับสีขาวตรงนี้เอาให้ที่สีอะไรครับสีชมพูกับสีขาวค่ะแล้วก็พับครับมุมชนมุมพับครึ่งเรียบร้อยหลังจากนั้นครับด้านบนพับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมเล็กหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยคราวนี้เราจะพับอย่างนี้ครับเห็นที่ดูพี่ตัวนะให้มันเป็นเส้นที่ลากจากขอบสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้ลงมาที่จุดตรงกลางด้านล่างแล้วก็ทำเหมือนกันอีกข้างนึงครับได้ไหมไม่ได้บอกพี่โจนะได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็พลิกออกมาอีกด้านนึงเป็นหน้าแมวหรือยังเอ่ยยังไม่เห็นหน้าเลยค่ะเอาเหรอเป็นลูกรังหน้าเป็นหัวตอนนี้พี่โจมีกระดาษสีหน้าเดียวแต่เป็นกระดาษแข็งนะครับสีแดงของเคที่สีอะไรสีน้ำเงินค่ะของพี่โจทำเป็นแนวนอนของเคที่ทำเป็นแนวตั้งแล้วกันค่ะนะครับพี่โจจะวางตรงนี้ไปก่อนประมาณนี้นะครับกะขนาดดูว่าเดี๋ยวจะให้หน้าแมวตรงนี้โผล่หน้าออกมาให้โผล่มาเป็นรูปหัวใจก็เลยจะวาดรูปหัวใจของไอ้ที่นะครับเดี๋ยวพี่โตทำให้หน้าแมวประมาณนี้ใช่ไหมครับหน้าแมวใช่ไหมเป็นหน้าแมวไงแล้วตัวนี้เราวาดรูปรอบหน้าแมวได้เลยได้ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่โตใช้สีออพาสเทลสีขาวครับส่วนหนูขอใช้เป็นสีเหลืองนะคะของหนูจะวาดเป็นดาวค่ะหนูก็จะใช้เป็นสีฟ้านะคะเพื่อที่จะวาดดาวอีก2ดวงค่ะนี่พี่โจมีเทคนิคมาเพิ่มเติมให้เวลาพี่โจวาดหัวใจใช่ไหมครับวาดแบบใช้ด้านที่เป็นด้านปั้นๆเนี่ยวาดปุ๊บมันก็จะได้เป็นเส้นหนาๆใช่ไหมค่ะพอวาดเป็นเส้นหนาๆวาดหลายๆอันปุ๊บเราก็วาดสลับกันกับใช้การใช้ขอบวาดมันก็จะได้เป็นหัวใจคนละขนาดกันใช่ไหมครับยานอวกาศไง UFO ไงใช่ไหมถูกต้องค่ะไอ้โหนั่นดาวอยู่ข้างล่างหมดเลยข้างบนไม่มีอะไรเลยยังไม่เสร็จนี่คะขอโทษขอโทษแค่นี้เสร็จยังครับสุดข้อเนี่ยอะไรเนี่ยก็คือมันเป็นดาวกลมๆแล้วก็เหลืองๆอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปตัดเป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับให้มันเป็นช่องตัดออกมาเป็นช่องเรียบร้อยแล้วของไอ้ที่ก็เป็นช่องเรียบร้อยใช่ไหมครับค่ะอันนี้เราลองเอาหัวแมวมาวางทาบดูครับเรียบร้อยจริงๆก็ทากาวติดได้เลยนะเรียบร้อยค่ะลองเปิดดูสิเปิดได้ไหมลุ้นเดี๋ยวลุ้นทำไมมันลุ้นขนาดนั้นเลยล่ะเปิดได้เลยสิเปิดคราวนี้พอเปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนของการ
ตกแต่งด้านในวาดตัววาดอะไรยังไงประกอบไปให้เรียบร้อยนะครับเคที่จะวาดตัวแมวเป็นยังไงครับลอยลอยค่ะตาลอยลอยเป็นแมวตาลอยใช่ค่ะวาดหน้าแมวของเคที่วาดหน้าแมวก่อนใช่ไหมใช่ค่ะที่จะว่าตัวแมวติดโบนะคะมีโบด้วยมีโบที่หัวและมีโบที่เป็นผูกโบตรงคอด้วยใช่ค่ะระบายสีแมวกันดีกว่าโอเคค่ะลุยเลยแมวของหนูมีผมด้วยน่ารักน่าชังพี่โจตกแต่งเพิ่มเติมดีกว่าระหว่างที่รอเคที่เพราะพี่โจจริงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่โจก็เลยระบายฉากหลังให้กับแมวสีเหลืองของพี่โจด้วยสีเหลืองตอนนี้พี่โจก็ค่อยๆไล่สีจากอ่อนมาเข้มนะครับทีนี้รองเท้าส้นสูงของแม่ของหนูก็จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆค่ะแม่ของหนูเป็นตาสีฟ้าค่ะชุดนี่ชุดแบบโอ้โหมีหัวใจด้วยเหรอใช่ค่ะนี่ของพี่โตมีหัวใจแล้วนะฮะของพี่โตมีหัวใจข้างนอกไงของเคที่หัวใจอยู่ข้างในอ่ะอืมดึงๆเสร็จเรียบร้อยอยู่ขึ้นมาตั้งโชว์ให้ดูหน่อยแมวเหมียวน่ารักแบบนี้นะครับเป็นการ์ดก็ได้นะครับแล้วก็สีเหลืองพี่โตมีตัวอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝึกจนชำนาญพับได้เยอะๆ3ตัวเลยนี่นะครับ3ตัวแล้วก็อยู่เป็นครอบครัวการ์ดแฟมิลี่นี่แล้วก็มีการตัดลบมุมของการ์ดตรงขอบๆด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าน้องๆจะออกแบบยังไงนะครับผมวิธีการพับง่ายมากๆเลยเห็นมั้ยพับไม่กี่ขั้นตอนเองพับครึ่งพับทบข้างบนซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับก็ออกแบบหน้าตาของแมวของแต่ละคนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โจกับเคที่ดูด้วยนะค่ะชมเงียบเมียว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 ช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้มีข้อความมาจากใน Facebook แต่ว่าไม่รู้ว่าน้องชื่อน้องอะไรนี่สิบอกมาเป็นข้อความสั้นๆเองข้อความว่าไงครับน่ากินไหมคะพี่โจและเพื่อนๆกับ YD ไม่ใช่นี่เขาเป็นเหมือนกับแท็กชื่อเพื่อน Facebook เฉยๆชิ้นงานวันนี้ที่ให้ดูนะครับผมเป็นไอศกรีมน่ากินมากเลยใช่ไหมค่ะมี3ถ้วยนี่แบบโอ้โหไอติมแบบล้นๆเลยอ่ะอันนี้มีสตรอเบอรี่ด้วยนะรสวานิลาบานานาส้มช็อกโกแลตชิพไหมช็อกโกแลตชิพใช่ค่ะเดี๋ยวคราวหลังส่งมาอีกนะครับบอกแนะนำตัวมาด้วยดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าชิ้นงานเนี่ยเจ๋งมากขอบคุณมากเลยครับคนต่อไปดีกว่าคราวนี้ผมทำหน้ากากจากกระดาษหน้ากากนี้มีชื่อว่าองค์ชายครับหน้ากากดูแบบเหมือนกับคือจะบอกว่าเป็นกระดาษธรรมดาเลยใช่ไหมค่ะแค่ใส่ชิ้นงานศิลปะแล้วเจาะรูแค่นี้คือก็ได้เป็นหน้ากากแล้วก็เป็นหน้ากากสวยเพื่อนๆสมาชิกสอนศิลป์นะครับอาจจะได้ส่งมาชิ้นงานให้ดูเสร็จปุ๊บแล้วก็แนะนำตัวมาด้วยนิดนึงดีกว่านะครับเอาล่ะให้โอกาสน้องทั้งสองคนนี้โชว์ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วคราวหน้าส่งมาอีกส่งมาที่ไหนครับส่งมาที่หลายช่องทางเลยนะคะที่แรกทางแฟนเพจของเรานะคะ www.facebook.com/sansinclub ค่ะหรือส่งมาเป็นจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝปราณิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address.sansin@thaipbs.or.th นะครับวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกับพี่โจกับน้องเคที่ได้ใหม่ในรายการสอนศิลป์ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม